เพื่อนๆอยากเปิดช่องทางการมองเห็นให้เห็นมากขึ้นบ้างหรือเปล่าใน Facebook Page ครูแซมเอาวิธีหนึ่งมาบอกทุกคนวันนี้นะครับนั่นก็คือการโพสต์สตอรี่เพจเพื่อนๆมาทำตามกันเลยนะถ้าเกิดสงสัยกันเดี๋ยวครูแซมจะบอกวิธีนะครับตามมาเลยดับแรกนะครับก็ให้โดนเข้ามาในแอป Facebook เหมือนเดิมเนาะโอเคเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับให้เราขีดกดที่ขีด3ขีดตรงนี้เพื่อนๆเห็นมั้ยขีด3ขีดตรงนี้นะครับคลิกลงไปปุ๊บเนี่ยพอทุกคนมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปในเพจของเราแหละครับเพื่อนๆชิปคลิกเพจเมื่อกี้แล้วนะต่อมานะก็เลือกเพจที่เราต้องการจะลงสตอรี่เพื่อเปิดการมองเห็นให้ทุกคนเนี่ยเห็นเรามากขึ้นเมื่อวานครั้งก่อนที่คุณแซมโพสต์ที่บอกไปเนี่ยบอกวิธีการลงรีลไปแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้นะจะเป็นการลงสตอรี่เพื่อเป็นการอีกช่องทางหนึ่งนะที่เราสามารถเปิดการมองเห็นให้กับคนอื่นเนี่ยให้เขามาเห็นเพจเราได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันต่อมานะครับให้เรากดคำว่าเพจที่เราต้องการเข้าไปนะเพื่อนแซมก็เป็นครูแซมจับมือสอนทำออนไลน์นะเห็นสัญลักษณ์บวกไหมครับเพื่อนๆพอมาตรงหน้ากลมๆเราจะเห็นสัญลักษณ์บวกนะให้เราคลิกบวกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกอันแรกนะใครใช้เป็นภาษาไทยก็ดูสัญลักษณ์เป็นหลักเนาะสัญลักษณ์เป็นตัวบวกนี่แหละทุกคนทีนี้เรากดเข้าไปนะครับ create story หรือสร้าง story ภาษาไทยน่าจะเป็นแบบนี้นะทุกคนทีนี้นะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะนี่ครูแซมเพิ่งได้โทรศัพท์มาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวขอเปิดอนุญาตก่อนโอเคไหมครับทุกคนอันนี้มันก็จะเป็นรูปภาพวิดีโอที่เราต้องการที่จะเอาไปโพสลงสตอรี่สมมติคุณแซมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนเพื่อนๆอย่างเป็นอันนี้นะครับทุกคนพอเลือกเป็นอันนี้เสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมนะทุกคนที่คุณแซมเคยสอนทุกคนไปนะครับว่าเราสามารถที่จะเพื่อนๆอยากเปิดช่องต่างใส่ข้อความวาดหน้าจอก็ได้หรือใส่เอฟเฟคพวกอะไรต่างๆนี่ก็ได้นะครับให้ทุกคนทำไปให้สตอรี่ของเราน่าสนใจแหละทำให้คนมาติดตามเราเยอะมากขึ้นหรือคนอยากจะดูคอนเทนต์ที่เราลงไปมากขึ้นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆอยากเปิดช่องต่างหรือบูมแมลงก็ภาพสั่นไปสั่นมาทุกคนคล้ายแบบเพื่อนๆอยากเปิดช่องต่างเคยถ่ายไหมบูมแมลงก็คือถ่ายแบบถ่ายไปแล้วปุ๊บมันจะกลับมาภาพเดิมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือไม่ก็แชร์ก็ได้ต่อมานะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับสิ่งต่อไปที่ต้องทำคือการที่เราเนี่ยกดลงไปเพื่อนๆคำว่าแชร์นาวหรือแบ่งปันตอนนี้นั่นแหละถ้าจะเป็นภาษาไทยนะโค้ดแซมว่าน่าจะเป็นคำนี้นะเพื่อนๆอยากเปิดช่องต่างโอเคป่ะเพื่อนๆอยากอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโอเคไหมนะครับของโค้ดแซมโค้ดแซมเพิ่งโหลดแอปไงเห็นป่ะแค่นี้นะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้มันถามโค้ดแซมไม่เฉยนะว่าจะตั้งให้มันออโต้อยู่ตรงหน้าจอไหมโค้ดแซมก็ตั้งไปแล้วกันนะแค่นี้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็สามารถที่จะแอดสตอรี่ลงไปได้แล้วแบบง่ายๆนะครับดังนั้นนะครับทุกวันนี้ที่ครูแซมบอกทุกคนไปเนี่ยทุกคนอย่าพลาดโอกาสที่จะทำให้เพื่อนๆในเพจของเราเนี่ยเห็นเรามากขึ้นโอเคไปทำตามกันนะฟังไม่รู้เรื่องรอบแรกก็ฟังได้หลายรอบนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนก็อย่างที่ครูแซมเน้นย้ำเสมอนะว่าครูแซมเนี่ยเป็นสายที่ว่ามีช่องทางไหนเนี่ยก็ทำมันหมดทุกช่องทางเลยดังนั้นนะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดเหมือนครูแซมเมื่อแต่ก่อนที่ไม่ได้ทำทุกช่องทางในตอนแรกเนาะไม่มีใครทำเป็นตั้งแต่วันแรกถูกไหมแต่วันนี้คุณรู้ข้อมูลนี้ไปแล้วก็มีช่องทางไหนลงมาให้หมดเพราะว่าแต่ละช่องทางเนี่ยการมองเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดให้เห็นตามจำนวนผู้ติดตามแล้วนะถึงเรามีผู้ติดตามเต็ม 2-3,000 คนเนี่ยคนเห็นอาจจะไม่กี่คนนะครับเพื่อนๆคุณแซมระบุจำนวนเลขไม่ได้นะยังไงนะครับใครรู้และเข้าใจแล้วไปลองทำนะแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆรอบนะโอเคป่ะแล้วถ้าเกิดใครชอบความรู้เจ๋งๆเกี่ยวกับการจับมือสอนนะทำออนไลน์ทุกคนคุณแซมจะทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเยอะๆให้ทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับและส่วนใครนะครับที่รู้สึกว่าความรู้ที่คุณแซมให้ไปเนี่ยคุณอาจจะไม่เก็ททำไม่ทันทำไม่ได้นะทุกคนก็ค่อยมาเจอกันเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับทุกคนแต่ยังไงคุณแซมฟันธง100%เลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจฟังคลิปที่คุณแซมพูดไปบอกไปเนี่ยคุณทำตามได้อย่างแน่นอนนะลงกันหมดทุกอย่างเลยนะวันนี้คุณแซมไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไปละบ๊ายบาย